ความสุขความทุกข์ไม่มีใครรู้ว่าจะมาเมื่อไรจะยอมรับความจริงที่เจอได้แค่ไหนเพราะชีวิตคือชีวิตทุกครั้งที่เธอปวดร้าวหมดสิ้นกำลังจะก้าวเดินไปวันเวลาที่แสนมืดมนก็คงจะเดินผ่านไปช้าๆจนเธอเองลืมนึกไปว่าได้เดิน
มาไกลเท่าไรจนเธอเองมองข้ามบางอย่างมันคือพลังแกร่งกล้าในใจที่ยังฟังอยู่ในจิตใจลึกๆมานานและในวันนี้เธอนั้นจงหยัดยืนและลุกขึ้นอีกครั้งด้วยพลังในหัวใจไปยอมแพ้ให้กับปัญหาใดๆจงพร้อมจะอดทนก้าวไปสู่หนทางที่ฝันไปด้วยตัวเองไม่มีใครคนใดหัวใจดวงใดไม่มีความหมายต่างมุ่งหมายตามสายทางเดินคนเอ่ยคนเอ่ยคนต่างก็รู้ใจของใครก็รู้รู้ใจไม่แตกต่างกันจะมีใครคนใดหรือใจดวงใดอยากพ่ายอยากแพ้ใครอยากอ่อนแอเรื่องราวใครต่างคนต่างใครก็ต่างมุ่งหมายมันคนเหมือนกันและหน้าฟ้าดินหน้าฟ้าน้ำเอ่ยน้ำใจต่างสายสิ่งที่วายร้ายมุ่งหมายว่าดีเพียงแค่ความเข้าใจก็แบ่งกันไว้มั่งเป็นเช่นดังของขวัญให้กันโลกอันโศกในยามที่ท้อแท้ขอเพียงแค่คนและคอยห่วงใยในยามที่ชีวิตมุ่นมองร้องไห้ขอเพียงมีใครปลอบใจสักคนในวันที่โลกร้างความหวังให้ว่ามันขาดมันหายใครจะช่วยเติมเพิ่มพลังใจให้ฉันได้เริ่มต่อสู้อีกครั้งบนหนทางไกลกำลังใจจากใครเนาะขอเป็นทานให้ฝันให้ไฟให้ชีวิตได้มีแรงใจให้ดวงใจลุกความหวังกำลังใจจากใครน้องขอเป็นทานให้ฉันได้ไหมดังหยาดฝนบนฟากฟ้าไกลที่หยาดรินสู่พื้นดินแห้งผากThank you.
วันนี้เราล้มลงยังคงลุกขึ้นได้ไหมถ้ายังคงมีหนทางถ้ายังมียิ้มสดใสก้าวไปอย่าหวั่นไหวหวาดกลัวพร้อมทนทุกมองมนผจญความมืดมองมัวไม่กลัวจะฝันถึงวันใหม่เรามีศูนย์กระเช้าเหนือภัยที่จะออกไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัยนะครับแต่ตอนนี้เรากลายเป็นผู้ประสบอุทกภัยเองนะครับดังนั้นสิ่งที่นี่ก็อยากจะฝากแล้วก็ให้กำลังใจกับพวกเราทุกคนนะครับว่าเราเป็นครอบครัวทหารครับเราเป็นครอบครัวทหารเพราะนั้นเนี่ยความอดทนเราจะต้องมากกว่าคนประชาชนทั่วไปเพราะว่าประชาชนก็ยังหวังพึ่งพวกเราอยู่นะครับแต่เป็นวันที่คอยเธออยู่ไม่ไกล